ครับก่อนที่ผู้เรียนนะครับจะลงลึกเข้าสู่เนื้อหารายละเอียดนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลองไปดูในภาพนี้นะครับดูว่ามีความไม่ปลอดภัยอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองไปดูภาพด้วยกันนะครับนะครับจากภาพที่เห็นนะครับก็จะพบว่ามีลักษณะที่ปลอดภัยหรือไม่ครับถ้าเกิดพบว่าปลอดภัยเนี่ยพอที่จะลองนึกได้ไหมว่ามันไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยอย่างไรนะครับโดยทั่วไปแล้วในเรื่องของความปลอดภัยก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับถ้าเกิดเห็นตามภาพนี้ก็จะพบว่าชีวิตของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็จะฝากไว้ที่ตัวเชือกนิรภัยใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าเชือกขาดก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานได้นะครับดังนั้นจากภาพนี้ก็จะสื่อให้เห็นว่าในเรื่องของความปลอดภัยก็คือเป็นสภาวะที่ปราศจากภัยคุกคามนะครับที่จะส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วการทำงานโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่มีสภาวะที่ปลอดภัย 100% เนื่องจากว่าจะมีอันตรายที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอนการทำงานนะครับดังนั้นความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยนิยามตัวที่2นะครับนั่นก็คือเป็นภาวะที่มีมาตรการต่างๆเพื่อที่จะควบคุมนะครับความปลอดภัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับนี่ก็เป็นนิยามสำคัญนะครับซึ่ง อยากให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือในเรื่องของความไม่ปลอดภัยซึ่งโดยทั่วไปแล้วความไม่ปลอดภัยจะตรงกันข้ามนะครับนั่นก็คือเป็นสภาวะที่มีความเสี่ยงซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเราไปดูตัวอย่างในคลิปนี้นะครับดูว่าความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากอะไรและผลจากความไม่ปลอดภัยนั้นนำไปสู่ความสูญเสียอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปด้วยกันนะครับครับจากตัวอย่างในคลิปนะครับก็จะเห็นว่าเหตุการณ์ในไซต์ก่อสร้างเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเมื่อมีความไม่ปลอดภัยท้ายที่สุดแล้วก็จะเกิดการพังทลายเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งความเสียหายก็จะเกิดขึ้นในปริมาณมากด้วยกันนะครับดังนั้นสาเหตุที่เกิดขึ้นที่เราพอจะสังเกตได้จากคลิปเมื่อสักครู่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ว่าก็คือการที่ผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งเนี่ยไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับซึ่งจากเหตุการณ์นั้นก็จะนำไปสู่ความสูญเสียนะครับหลายๆอย่างตามมานะครับดังนั้นเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เราก็ต้องให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับคำถามที่มีความสำคัญก่อนที่เราจะปฏิบัตินะครับนั่นก็คือเราต้องรู้ว่าความปลอดภัยทำไปแล้วเนี่ยเราทำไปเพื่อใครนะครับหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าทำไปเพื่อตัวเองนะครับหรือทำเพื่อนายจ้างนะครับแต่ในบางครั้งนะครับนั่นก็คือมันจะมีความสำคัญหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าในผู้ปฏิบัติงาน1คนเนี่ยก็จะมีพ่อแม่นะครับพี่น้องนะครับหรือว่าลูกน้อยที่อยู่ที่บ้านนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าทำงานด้วยความปลอดภัยเนี่ยทุกคนก็จะมีความสุขนะครับนั่นก็คือสมาชิกทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแต่ถ้าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งนะครับสูญเสียไปนะครับเกิดการเสียชีวิตนะครับท้ายที่สุดแล้ว
ความสูญเสียนั้นก็จะนำความเสียใจไปยังบุคคลที่อยู่ข้างหลังของผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับนั่นคือทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับรวมถึงลูกหลานนะครับก็จะได้รับผลกระทบตามมาด้วยนะครับครับสำหรับความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับความปลอดภัยก็คือจะเป็นสภาวะที่ปราศจากเหตุที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายนะครับซึ่งนำมาสู่การเกิดอุบัติเหตุนะครับการบาดเจ็บแล้วก็ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะครับในส่วนของสิ่งคุกคามที่เกิดขึ้นนะครับในสภาพแวดล้อมการทำงานเนี่ยก็จะมีอยู่หลายด้านด้วยกันนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะสามารถแบ่งเป็น5ด้านด้วยกันนะครับสำหรับด้านที่1ก็คือด้านกายภาพนะครับนั่นก็คือจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์กรณีที่เราได้รับสัมผัสเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้นะครับมีอะไรบ้างก็คือมีเรื่องของแสงสว่างนะครับมีเรื่องของเสียงดังนะครับมีเรื่องของความร้อนนะครับความเย็นนะครับรังสีนะครับแล้วก็เรื่องของความสั่นสะเทือนนะครับสำหรับปัจจัยที่2นะครับที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์นะครับนั่นก็คือในเรื่องของสารเคมีอันตรายนะครับซึ่งสามารถได้จำแนกได้เป็น3สถานะนะครับนั่นก็คือสารเคมีที่เป็นอนุภาคนะครับพวกอนุภาคฝุ่นนะครับควันนะครับละอองที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะครับส่วนที่2ก็คือในส่วนของก๊าซและไอนะครับก็จะเป็นพวกไอระเหยนะครับไอกรดไอด่างนะครับรวมถึงไอระเหยอินทรีย์ที่มนุษย์หายใจเข้าไปแล้วเกิดผลกระทบต่อร่างกายนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นตัวทำละลายที่เป็นของเหลวนะครับกรณีที่สัมผัสเนี่ยสารบางอย่างก็จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านผิวหนังนะครับและทำให้เกิดอันตรายได้นะครับปัจจัยที่3นะครับตัวถัดมาก็จะเป็นปัจจัยทางด้านชีวภาพนะครับก็เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์มีอะไรบ้างอย่างเช่นตัวในส่วนของเชื้อรานะครับแบคทีเรียนะครับไวรัสนะครับพวกโปรโตซัวรวมถึงแมลงกัดต่อยนะครับที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้นะครับปัจจัยที่4นะครับในเรื่องของกายศาสตร์นะครับหรือ economics นะครับรวมถึงด้านจิตวิทยาสังคมนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้แรงในการทำงานนะครับอาจจะมีการยกของลากของที่มีน้ำหนักมากนะครับรวมถึงอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ท่าทางนะครับที่ไม่ถูกต้องในการทำงานอย่างเช่นในการทำงานนั้นมีการเอี้ยวนะครับมีการเอื้อมนะครับหรือมีการคุกเข่าเป็นระยะเวลานานนะครับรวมถึงความเครียดความกดดันที่เกิดขึ้นจากสภาวะการทำงานนะครับปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่จะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ได้ในระยะยาวนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือในเรื่องของสิ่งคุกคามทางด้านกลศาสตร์นะครับหรือที่เรียกว่า mechanical hazard นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วจะทำให้อวัยวะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะถูกดึงเข้าไปในเครื่องจักรและทำให้เกิดอันตรายนะครับก็จะเห็นได้จากตัวอย่างนะครับที่แสดงให้ดูนะครับก็จะเป็นส่วนของเครื่องจักรที่มีความเคลื่อนไหวนะครับโดยปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะไปศึกษาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับในบทเรียนท้ายจากนี้นะครับสำหรับสิ่งคุกคามนะครับที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นะครับถ้าเกิดว่าเราได้รับสัมผัสเข้าสู่ร่างกายนะครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบขึ้นได้นะครับซึ่งผลกระทบนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะครับก็จะมีอยู่หลายโรคด้วยกันอย่างเช่นการสัมผัสสารเคมีนะครับปัจจัยทางด้านกายภาพรวมถึงปัจจัยทางด้านชีวภาพนะครับอย่างเช่นการได้รับสัมผัสเสียงดังก็จะทำให้เกิดหูเสื่อมสมรรถภาพการได้ยินนะครับซึ่งเมื่อเกิดโรคหูเสื่อมสมรรถภาพการได้ยินเนี่ยการฟื้นคืนมาเป็นปกติเนี่ยก็จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็สูญเสียแล้วก็จะสูญเสียไปเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในการทำงานนะครับซึ่งอุบัติเหตุนะครับก็จะนำไปสู่ความสูญเสียทั้งในด้านร่างกายนะครับก็คือการสูญเสียอวัยวะนะครับอย่างเช่นนิ้วมือนะครับสูญเสียชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นนะครับรวมกระทั่งไปถึงการสูญเสียทรัพย์สินนะครับที่เกิดขึ้นจากการทำงานอย่างเช่นการระเบิดของหม้อน้ำนะครับรวมถึงการเกิดอัคคีภัยนะครับก็จะนำไปสู่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งนับเป็นมูลค่าความเสียหายในปริมาณมากเช่นเดียวกันนะครับ